สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลวันนี้ก็กลับมาพบกันอัปเดตในช่วงเย็นๆนะครับทุกวันนะครับก็มาติดตามทางช่องการแสงทองมีเดียชาแนลครับบ้านไอฟาร์มแพะอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็แสงทองฟาร์มแพะนมวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับวันนี้ก็เยี่ยมชมน้องออโต้ครับเนี่ยครับน้องออโต้นะครับทอกเกนเบิร์กทองเกนเบิร์กชามี่ครับนี่ครับขอบคุณนะครับ FC นะครับทั่วประเทศนะครับให้กำลังใจและก็ติดตามผลงานของเราวันนี้ก็ทั้งบรรยากาศดีๆทั้งพี่น้องที่ติดตามทางช่องเพจนะครับแสงทองฟาร์มแพะนมอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับคุณผู้ชมที่ติดตามทางบ้านไอฟาร์มแพะด้วยนะครับการแสงทองมีเดีย FM แสงทองมีเดียแอดเวอร์ไทซิ่งนะครับ FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับขอบคุณนะครับ FC ที่แจ้งข่าวตลาดนัดแพะในพื้นที่ต่างๆให้ทีมงานของเราได้รับทราบนะครับถึงบรรยากาศในพื้นที่แต่ละอำเภอนะครับราคาแพะในแต่ละจังหวัดเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ทั้งบรรยากาศในส่วนของการติดตามนะครับบรรยากาศของพี่น้องที่ติดตามทางช่องการแสงทองมีเดียด้วยนะครับขอบคุณ FC จากทางภาคใต้นะครับคุณวิชัยนุ่นสงนะครับให้กำลังใจทีมงานของเรามานะครับแล้วก็พงศธรฟาร์มนะครับทั้งข่าวการติดตามนะครับเรื่องของตลาดนัดแพะนะครับรับซื้อขายแพะที่ไหนบ้างนะครับก็ถามกันมาจากคุณพงศธรฟาร์มนะครับอาตีฟาร์มแพะนะครับอยากเข้ากลุ่มไลน์ของแพะแก่เอราวัณนะครับก็ติดตามคลิปที่ผมไปให้สัมภาษณ์ตลาดนัดแพะครั้งล่าสุดนะครับสำหรับคุณอาตีฟาร์มแพะนะครับก็ติดตามกันได้นะครับรายละเอียดสำหรับการเข้ากลุ่มแพะแก่เอราวัณนะครับเราได้แจ้งไปแล้วนะครับคุณประคองนพคุณครับโลละเท่าไหร่สำหรับถามจริงๆนะครับก็ราคาแพะผมแจ้งไปแล้วนะครับสำหรับคุณประคองนพคุณนะครับถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับราคาแพะเดือนล่าสุดนะครับตลาดนัดแพะบรรยากาศของฟาร์มแพะบรรยากาศของตลาดนัดแพะครั้งล่าสุดนะครับราคา10กิโลกรัมถึง19กิโลกรัมอยู่ที่ประมาณ110บาทนะครับผมแจ้งไปทุกคลิปเลยนะครับแพะปลดครับ70บาทนะครับ75บาทนะครับสำหรับเดือนที่แล้วแล้วก็แพะตั้งแต่19กิโลกรัมถึง25กิโลกรัมก็อยู่ที่ประมาณ105บาทนะครับเดือนที่แล้วคุณประคองนพคุณนะครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็คุณสุดใจจันพักดีครับขออภัยด้วยครับสุดใจจันพักหรือเปล่านะครับเพชรบูรณ์นะครับก็แจ้งมาว่าโลกิโลกรัมละ100บาทถูกใจหายเลยนะเพชรบูรณ์100บาทนี่จริงๆแล้วข้อมูลจากทางพี่น้องทางเพชรบูรณ์ที่แจ้งเข้ามานะครับก็จะประมาณ100ร้อยบาทที่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเดือนล่าสุดนี้นะครับเดือนธันวานี้หรือเปล่านะครับก็ก่อนหน้านี้110บาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ใกล้เคียงกันทั่วประเทศนะครับคุณพี่น้องจากทางชัยนาทนะครับบอกว่าซื้อ100นะครับถูกมากเอานะครับ FC จากทางชัยนาทนะครับพี่น้องพื้นที่ทางชัยนาทนะครับแจ้งเข้ามาราคาแพะนะครับก็มีความเคลื่อนไหวบ้างนิดหน่อยนะครับก็ถือว่า100บาท105บาทนะครับไม่ถือว่าต่ำมากนะครับก็อีกสักครู่หนึ่งอีกสักพักหนึ่งพี่น้องจากทางภูเวียงขอนแก่นนะครับบอกว่าอยากจะขายแพะนะครับก็ติดต่อกันได้เลยนะครับสำหรับเบอร์โทรพ่อค้าที่ผมแจ้งไปแล้วว่ามีอำเภอไหนบ้างนะครับผมได้แจ้งไปแล้วนะครับว่าท่านที่สนใจที่จะโทรหาพ่อค้าโดยตรงนั้นมีเบอร์แล้วนะครับก็เบอร์เฮียเล็กนะครับก็ติดต่อกันได้เลยนะครับคุณหนุ่มรถไถนะครับหนุ่มรถไถรับซื้อเฉพาะของกลุ่มสมาชิกหรือเปล่านะครับหรือว่าขายได้ทั่วไปหมายถึงกลุ่มที่เอราวัณเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้เป็นกลุ่มภายในจังหวัดนะครับภายในจังหวัดแต่ว่าก็อาจจะยังไม่มีจังหวัดอื่นที่เข้ามาขายในพื้นที่เอราวัณวังสะพุงนะครับตลาดนัดที่ผมแจ้งไปแต่ว่าอ้างอิงในหลายๆจังหวัดนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำเรื่องของจังหวัดไหนบ้างที่มีกลุ่มอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วเฮียวิชัยเฮียเล็กนะครับได้แจ้งไปแล้วนะครับว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่มีกลุ่มนะครับก็ติดตามในคลิปของเราได้นะครับ
เรามีเราได้แจ้งไปแล้วนะครับว่าจังหวัดไหนที่มีกลุ่มตั้งกลุ่มแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่พ่อค้าก็จะไปตามกลุ่มใหญ่ๆของแต่ละจังหวัดนะครับอันนี้เรียนให้ท่านทราบไปช่วงนี้ภาคกลางแถวเขตชัยนาทสุพรรณบุรีสิงห์บุรีไม่เกิน15กิโลกรัมละ100บาทนะครับแล้วก็บรรยากาศซบเซามากวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับ FC ทางกับชัยนาทสุพรรณบุรีแล้วก็สิงห์บุรีจริงๆแล้วนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกบางส่วนนะครับแล้วก็ทั้งภาคกลางตอนล่างหรือว่าจะเป็นภาคกลางตอนบนรอยต่อจากทางภาคเหนือนะครับราคาก็ที่ส่งเข้ามาก็ร่วม100บาทบวกนะครับอันนี้ก็เรียนให้แฟนๆพี่น้องได้รับทราบกันว่าราคาอ้างอิงทั่วประเทศนั้นอยู่ที่ใกล้เคียงกันมากเลยนะครับส่วนอีสานไม่ใช่ว่าอีสานจะได้ราคาที่สูงกว่านะครับก็คือผมเข้าใจว่านะครับผมเข้าใจว่านะเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะว่ากลุ่มทางอีสานเนี่ยหลายๆจังหวัดตอนนี้มีอยู่หน้าประมาณสัก 4-5 จังหวัดที่มีกลุ่มนะครับก็ดูเหมือนว่าพ่อค้าไปแต่ละจังหวัดนั้นๆที่มีกลุ่มแล้วเนี่ยก็หมายความว่าไปรับในจุดเดียวนั้นก็จะได้จำนวนเยอะก็อาจจะได้ราคาที่ดีขึ้นตรงนี้ผมว่ามีความมีส่วนเป็นไปได้นะครับว่าทางเฮเล็กก็แจ้งไปแล้วนะครับว่าจังหวัดไหนที่มีกลุ่มแล้วก็สามารถไปรับในจุดนั้นๆได้จำนวนแพ้เยอะๆในแต่ละจุดในแต่ละกลุ่มเฮเล็กก็จะให้ราคาค่อนข้างจะสูงอันนี้เฮเล็กแจ้งไปแล้วนะครับก็ตามนี้นะครับผมได้เรียนตรงๆไปเลยว่าจังหวัดที่มีกลุ่มนะครับกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ค่อยๆว่ากันทีหนึ่งแต่ว่าจะได้ราคาที่ดีกว่าปกติของจังหวัดแล้วไม่มีกลุ่มหรือว่าพื้นที่ที่ยังไม่มีแพทย์เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับก็อาจจะได้ราคาที่ลดลงบ้างนิดหน่อยอันนี้ตามที่ผมได้ให้สัมภาษณ์กับเฮียเล็กไปแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับลูกสาวลูกล่าต้นทานตะวันอันนี้ขายจริงได้จริงนะครับ150บาทนะครับหลายๆท่าน FC ข้องใจว่าขายได้จริงหรือเปล่า150บางท่านบอกให้ผมไปถอนปก YouTube มาจริงๆแล้วเป็นราคาที่เคยทำได้150หรือ155ที่ซ้ำไปนะครับอันนี้ผมก็ยึดเอา150ก็แล้วกันเพราะว่าได้พูดไปแล้วว่า150นะครับขายได้จริงนะครับก่อนหน้านี้นะครับเป็นราคาที่ขายได้จริงแล้วก็อันนี้ผมนำเรียนไม่ได้เรียนเรื่องที่ว่าไม่ใช่ความจริงผมพูดไปไม่ใช่นะครับเป็นราคาที่เคยทำได้มาก่อนหน้านี้อันนี้เล่าให้แฟนๆเพื่อนๆได้ชมกันได้ฟังกันนะครับคุณวิไลขัดคำราคาแพทย์ที่ขอนแก่นมัญจาคีรีเท่าไหร่คะมัญจาคีรียังไม่มีข้อมูลเลยนะครับว่าที่ไหนแจ้งมาเท่าไหร่ผมยังไม่ทราบข้อมูลนะครับว่ามัญจาคีรีแถวอำเภอเมืองขอนแก่นหรือว่าอำเภอใกล้เคียงอย่างชุมแพบ้านฝางอย่างแถวไหนแถวอำเภอใกล้เคียงทั้งหนองเรืออย่างเงี้ยนะครับภูเวียงอย่างเงี้ยผมไม่มีข้อมูลนะครับตรงนี้ยัง FC ยังไม่ได้ส่งให้เราได้ทราบกันนะครับก็จะมีเป็นบางจังหวัดนะครับตอนนี้ผมกำลังรวบรวมว่าจังหวัดไหนอำเภอไหนมีราคาแพทย์เท่าไหร่แล้วก็จะได้เรียนให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอันนี้ผมก็เท่าที่มีข้อมูลอยู่ตอนนี้ก็นำเรียนไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆสำหรับ FC ในคลิปนี้นะครับคุณอภิรัตภูมิพักนะครับให้แพะกินสับปะรดเยอะๆมีผลเสียไหมสับปะรดที่ผมให้หมายถึงอะไรครับหมายถึงที่ผมให้แพะกินใช่ไหมครับอ๋อผมให้แพะกินเนี่ยทั้งกระถินนะครับทั้งใบไม้มีกระถินแก่มีใบกล้วยนะครับแล้วก็มีเปลือกกล้วยนะครับเปลือกกล้วยสุกนะครับแล้วก็จะมีสับปะรดแล้วก็จะมีอาหารคนบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีต้นกล้วยสับต้นกล้วยที่เราไปตัดมาแล้วประมาณสัก2วันนะครับผมก็มาสับซอยบางๆให้อันนี้เขาชอบมากเลยนะครับแล้วก็จะสลับนะครับทุกอย่างที่ผมพูดไปทั้งหมดสลับนะครับก็คือสับปะรดก็ให้ปริมาณที่จำกัดนะครับไม่ให้กินเยอะเพราะว่ามันไม่มีให้กินเยอะนั่นแหละนะครับก็มีประมาณหนึ่งสลับในแต่ละวันนะครับก็จะให้กินสลับหมุนเวียนกันไปนะครับเพื่อความหลากหลายเพื่อความไม่จำเจของแพทย์นั่นเองครับวันนี้ขอบคุณนะครับ FC ทั่วประเทศเลยที่ให้กำลังใจกันมานะครับแล้วก็การเข้ากลุ่มหรือว่าเบอร์โทรพ่อค้าหรือจุดรับซื้อนะครับหลายๆท่านก็ถามในแต่ละเขตของเธออำเภอที่ท่านอยู่นะครับบางจังหวัดบางอำเภอผมก็ทราบข้อมูลนะครับแต่ว่าก็เรียนไปแล้วนะครับบางจังหวัดบางอำเภอก็ยังไม่มีข้อมูลไหนว่าที่นะ IFC ในเขตพื้นที่นั้นส่งมาให้เราได้รับทราบเราก็อาจจะยังไม่รู้นะครับอันนี้ผมขอบคุณมากนะครับที่เห็นเราเป็นความสำคัญเห็นความสำคัญแล้วก็เห็นเราเป็นสื่อกลาง
นะครับขอบพระคุณสำหรับพี่น้องชาวแพร่ด้วยนะครับ FC วันนี้ทั่วประเทศเลยแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะครับพี่น้องต่างประเทศก็ติดต่อผมมาเยอะนะครับก็เอาที่โดยตรงนะครับโดยตรงนะครับก็มีหลากหลายนะครับในการติดต่อข้อมูลกันเข้ามาทั้งเฟซที่ไม่มีข้อมูลในเรื่องของแพะนะครับทั้งเกษตรกรพี่น้องเลี้ยงแพะที่อยู่ต่างประเทศที่ติดต่อผมมาขอบพระคุณมากๆสำหรับ FC ทั่วโลกเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลครับแล้วก็ช่องแสงทองแฟมิลี่ชาแนลด้วยนะครับแล้วก็ทั้งแสงทองฟาร์มแพะนมวังสะพุงจังหวัดเลยด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ทั้งบ้านไอ้ฟาร์มแพะนะครับอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับพ่อพันธุ์บอร้อยนะครับ3สายพันธุ์แล้วก็ทั้งบอเลือดสูงนะครับแม่พันธุ์สายพันธุ์คุณภาพด้วยนะครับบ้านไอ้ฟาร์มแพะ0614188900นะครับแล้วก็0939654964เพื่อนๆที่ติดตามผลงานของเราวันนี้ขอบคุณมากสำหรับ FC ฝากกด Subscribe ติดตามช่องนี้ไว้เลยนะครับพบกันใหม่สำหรับ EP หน้าครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ